ช้าวันพรุ่งนี้นี่ NBA ก็กลับมาแข่งขันกันแบบเต็มสูบนะครับก็12คู่ด้วยกันพรีวิวกันสักประมาณ7เกมนะครับโดยคู่ที่น่าสนใจเนี่ย 9:10 น. OKC Thunder ครับเจอไปเยือน Denver Nuggets ที่ผ่านมานั้น Thunder คือทีมเดียวของทางตะวันตกที่ไม่แพ้ใครชนะมา7เกมรวดแล้วก็กินแต้มไป6ผลเดียวที่ไม่กินเนี่ยคือชนะสเปอร์12แต้มแล้วต่ออยู่ 12.5 นะครับส่วน Denver Nuggets นั้นชนะ4แพ้3สู้แต้มต่อนั้นเจ๊งมา5กับ7ผลคู่นี้เจอกันมาแล้วตอนเปิดฤดูกาล Thunder นั้นไล่ทุบไป102-87โดยฟอร์มล่าสุดของพวกเขาเองก็ไล่ทุบ Orlando Magic 102-86กินแต้มที่ 12.5 ได้ Thunder เนี่ยเสียไม่เกิน100มา2เกมติดแล้วนะครับตอนนี้2ตัวหลักเจเลนวิลเลียมส์กับไอเซฮาเทนสไตน์ยังไม่ได้เล่นแต่2ตัวนี้ก็ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วนะครับขณะที่เดนเวอร์ฟอร์มที่ผ่านมาปราบแรปเตอร์แบบน่าผิดหวังแค่121-119ก่อนแข่งนั้นเป็นต่ออยู่ตั้ง11คะแนนนะครับนิโคลายูคิชตอนนี้ต้องเป็นเดอะแบกล่ะเพราะว่าสภาพทีมดูไม่ค่อยลงตัวแต่เดนเวอร์เองก็ทำระดับ120คะแนนมา2เกมรวดตอนนี้พวกเขาไม่มีแอรอนกอร์ดอนไม่มีจามาล มัรรีนะครับ2ตัวหลักOKC Thunder ในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นน้ำที่กำลังเชี่ยวมากคือชนะคู่แข่งอย่างน้อยเป็น10แต้มมายาวๆเลยแล้วการที่ Denver แม้จะเป็นเจ้าบ้านแต่ไม่มี2ตัวสำคัญแบบนี้ Handicap มันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเฟ้อจนเกินไปคือมีโอกาสที่ OKC จะชนะได้สักประมาณ7คะแนนไปอย่างน้อยชอบ OKC Thunder นะครับคู่ต่อมา New York Knicks ไปเยือน Atlanta Hawks Knicks นั้นยังดูตะกุกตะกักหน่อยออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ชนะ3แพ้3สู้แต้มต่อก็เหมือนกันอารันต้าฮอคนั้นชนะ3แพ้5แต่ว่าเจ๊งต้ามา7จาก8ครั้งนะครับนิกซ์ในการเล่นเกมเยือนนั้นแพ้มา3ใน4เกมโดยล่าสุดนั้นก็เสร็จให้กับฮิวสตันร็อกเก็ตส์97-109ไปเยือนในวันนั้นเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ 1.5 นะครับก็เจ๊งต้ามไปเจเลนบรันสันกับคาร์ทนีทาวผลงานโดยส่วนตัวนั้นถือว่ายังโอเคล่ะแต่ว่าความกลมกลืนมันยังมาบ้างไม่มาบ้างขณะที่ฮอคส์นี่ฟอร์มล่าสุดไปโดนแชมป์เก่าเซลติกไล่ถล่มนะครับ123-93มีอยู่10แต้มในมือเล่นในบ้านตัวเองก็ยังไม่พอเลยส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเทรย์ยังการ์ดตัวเก่งเนี่ยเจ็บช่วงของควอเตอร์ที่3วันนั้นเขาเล่นไม่ค่อยออกด้วยแต่รายงานล่าสุดบอกว่าเทรย์ยังก็จะยังลงเล่นได้ให้กับแอตแลนต้านะครับผมมองว่าคู่นี้แม้ว่านิกส์ยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ผลงานเก่าพวกเขาบุกมากินแต้มใส่ฮอคมา5จาก6ผลแล้วปีนี้ฮอคเจ๊งคาบ้านมานะครับเจ๊งแต้มมาทั้ง5เกมด้วยดังนั้น7คะแนนของนิวยอร์กนิกส์ก็น่าจะชนะข้ามได้คู่ต่อมาพิสตันเจอชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์พิสตันเนี่ยเป็นทีมที่ปีนี้สตาร์ทได้อย่างเซอร์ไพรส์นะครับกินแต้มมา5จาก8เกมแล้วก็เพิ่งจะชนะเลเกอร์ก่อนพักมาด้วยส่วนฮอร์เนตส์นั้นสู้แต้มต่อนั้นได้มาแค่3จาก7ผลนะครับผมมองว่าพิสตันในเกมป้องกันโอเคล่ะแล้วเจอกับทีมในระดับเกรดเดียวกันแบบนี้พวกเขามีทั้ง2คะแนนอยู่ในมือด้วยนะครับคิดว่าพิสตันสู้ไหวแล้วก็อาจจะชนะเอาเลเกอร์เจอเมมฟิสกริซลีย์เลเกอร์นั้นชนะแต้มต่อมา4หนเสียไป3ส่วนเมมฟิสนั้นชนะแต้มต่อมา3แล้วก็เสียไป5คือแอนโทนีเดวิสน่ะตัวสำคัญของทางเลเกอร์นั้นตอนนี้ยังต้องรอดูอาการเจ็บเท้าของเขาแต่องค์ประกอบรวมของเลเกอร์นั้นยังดูดีกว่าเมมฟิสที่ตัวเจ็บเยอะนะครับก็เลยเอ็นไปทางเลเกอร์ว่าจะมีโอกาสบุกเชือดทางคริสลีย์ได้สำเร็จคู่อื่นบูมาอยู่ 10.5 ต้านในมือนะครับสาเหตุหนึ่งลองโซ่บอลเล่นไม่ได้สักลาวีนึงโอกาสแข่ง 50-50 แต่ผมว่าราคามันแพงเกินไปละและปีนี้แมฟริกเองก็สู้ตั้งต่อไม่ถึงกับว่าดีมากนักชอบบัตรองอย่างทางบูนิวลินพลิการเล่นในบ้านเป็นรองอยู่ 7.5 คลีฟแลนด์ในปีนี้ฟอร์มดีชนะ8เกมรวดกินแต้มมา7หนแล้วก็การที่เจ้าบ้านไม่มีทั้งเฮิร์บโจนกับซีเจแมคคอลัมด้วยแล้วซาออมเบลิมซันนั้นยัง 50-50 แต่ผมว่าราคามันก็แพงไป 7.5 ชอบเพลิแกนนะครับปิดท้ายฟินิกซ์ซันกับฮีทซันนั้นปีนี้สู้แต้มต่อไม่ค่อยดีคือชนะแบบหืดจับบ่อยเจ๊งแต้มมา5จาก7เกมแต่ฮีทก็เจ๊งแต้มมาบ่อยคู่นี้ผมเอ็นไปทางเกมบุกของฟินิกซ์ซันว่าจะชนะแล้วก็ข้ามฟาก 5.5 ได้สำเร็จเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับ